สบายเพราะว่าเขาเป็นสแตนเลสแล้วก็ขานี่เป็นพลาสติกใส่แล้วเบาใส่ไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยใส่แล้วมันหล่อเหมือนโอ้เลยไหมคะโอ้โหใกล้เคียงเลยครับวันนี้ได้มาเปิดตัวไปเลยบ้างคะผมก็แบบโอ้โหก็ชอบครับผมก็ชอบชอบแว่นด้วยคนชอบชอบแว่นตาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เขามีแบบว่าทีมที่แบบว่ามาเกี่ยวกับแฮร์รี่ด้วยอะไรเงี้ยก็มีแบบของของเขาเต็มเลยฮะอย่างแบบแผลเป็นไม่ใช่อักขระแผลเป็นแล้วก็เป็นจดหมายจากฮอกวอตส์เป็นแว่นตาอะไรเงี้ยในที่เขียนเป็นสลักไว้เงี้ยหรอใช่จ้ะแว่นนั้นนะจ้ะแฮร์รี่ไม่มีอักขระอ่ะโอเคเลือกกันแฮร์รี่มีสอดแทรกความเป็นแฮร์รี่อย่างเดียวใช่เห็นเขาว่ามันสลักชื่อลงไปได้ด้วยหนุ่ยใช่ไหมใช่ใช่ครับในกล่องสลักที่กล่องแต่ว่าจะเปิดตัวแล้วก็อ่านขายของเลยลูกมันซื้อชวนหน่อยสำหรับแฟนแฮร์รี่เนาะที่แบบใส่แว่นอะไรครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ครับก็พลาดไม่ได้สำหรับคอลเลกชันแว่นนี้นะครับเพราะว่าเขาได้เอ็กกับโอนเดสแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับมีนอกจากอันที่โอใส่เนี่ยอย่างอันที่โอใส่ใส่สบายแล้วก็ไปได้ทุกโอกาสจริงๆมีของน้องๆบางอันเนี่ยเป็นคาถาเลยครับขานี่เขาตั้งใจทำเป็นแบบว่าคาถาของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยก็หาซื้อได้แฟนๆก็หาซื้อได้ครับที่ไหนฮะพี่โอ๊ตนี่เลยครับมาที่นี่ได้เลยที่เขาจะมีช็อปอยู่ที่นี่ครับสยามดิสคัฟเวอรี่ที่ที่ลานตรงกลางโอเคแล้วพี่โอ๊ตอันล่าสุดครับล่าสุดเลยที่จันจิเอาจันจิได้ออกไปจันจิก่อนจันจิได้ออกไปแล้วมองตรงลูกโอ๊ตมองตรงโอ๊ตเกาหัวเลยโอ๊ตได้ออกมาอีกแล้วคนนั้นเขาสู้มากเลยนะจริงเขาสู้แบบดูคลิปแม่มีคลิปเขาชอบแข่งขันอยู่แล้วเขาต้องการเกมใช่เขาแข่งกับแกนไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นสายนี้ใช่เขาแข่งขันกันเหมือนรอบที่แล้วเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแย่งกันเขาไม่ส่งมาให้ดูไหมอุ้ยได้ดอกไม้อีกแล้วไม่เขาแฮปปี้ของเขาอยู่แล้วในการในนี้แล้วเขาเป็นสายเอนเตอร์เทนเวลาเขาไปเขาก็ไปช่วยแบบว่าเอนเตอร์เทนงานอะไรเงี้ยแต่เขาจริงจังมากนะคะโอ้เขาจริงจังใช่งานเอนเตอร์เทนเป็นงานหลักมันดูเขาอยากมันกลายไปว่าดูพอเขาอยากได้ชอบไหมมันดูเหมือนเขาอยากจะแต่งไหมพี่โอเขาอยากจะได้รับเกินหลายงานแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดเลยเขาแค่อยากจะแบบว่าแข่งกับเพื่อนสนุกเฉยๆอยากเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้ใช่จ้ะแล้วไม่ได้อยากแต่งหรือว่าไม่รู้ไม่ใช่เขาไม่ได้คิดตรงนั้นไปก็คือเขาสนุกขำใช่ใช่เขาปากแข่งหรือเปล่าเขาแบบส่งสัญญาณหรือเปล่าเขาเล่นทุกงานนะไม่น่าปากแข่งนะเขาร่วมทุกงานเลยใช่คือเขาเป็นความชอบของเขาส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออะไรใช่เขาเป็นคนอย่างที่เขาบอกเขาเป็นสายเอนเตอร์เทนก็อยากให้เพื่อนๆให้คนแบบแขกมีความสุขอย่างเงี้ยเขาก็จะไปทุกคนก็จะชอบชวนเขาไปช่วยคือคิดไหมว่าจีเอาแบบพักสักงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเลยเคยคิดอยู่จริงบอกไม่บอกเหรอบอกเขาอยู่เขาบอกความสุขเขาปล่อยไปใช่บางทีเพื่อนแบบร้องเรียนแบบว่าเรียกร้องแบบว่าอยากให้มาอยากให้มาเลยแล้วตู้แทนแต่งเรานะคะแบบคือคนจะถามเยอะแหละครับเราก็ทั้งคู่แหละครับก็ไม่ได้แบบว่ารีบช่วงนี้ก็ยังเด็กอยู่เนาะใช่เพิ่งตีปีนี้ก็เพิ่ง25ก็เพิ่งเข้าเรื่องทำงานเป็นจันทร์30ไม่แล้วเขาไม่มีหยอกเราหรอว่าแบบว่าพี่เมื่อไหร่จะถึงคิวสักทีอะไรพี่แจ๊คก็พูดดังครับเขาไม่มีหยอกเหรอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบมีหยอกไหมหยอกเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะครับเขาเองก็เขาก็ยังแฮปปี้กับทุกวันแต่ยับก็คุยกันก็มีใช่ไหมพี่โอแบบเฮ้ยถ้าเราแต่งกันเรามันจะแบบยังไงจะวางแผนกันยังไงอะไรเงี้ยไม่บอกก็มีครับมันก็มีเรื่องปกติเวลาอย่างเราดูภาพแบบว่าเห็นเพื่อนแต่งงานอะไรเงี้ยเรามีภาพในใจไหมคะว่าแบบอยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยผมมันคิดแล้วมันลำบากครับก็เลยปล่อยไปก่อนยังไงใช่คิดมันง่ายๆไม่ได้เลยงานแต่งเราก็ต้องแต่งตีลังกาหุ่นสลีงเงี้ยหรอจะสาวมากับสลีงเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาใส่เอนเตอร์เทนด้วยแล้วเราใส่เอนเตอร์เทนด้วยไหมคะเอนเตอร์เทนเหมือนกันนี่เราพูดอย่างนี้ถ้าถึงวันจริงแล้วเราไม่ทำนี่มันจริงไม่ได้นะตรงนี้ลบออกนะไม่ได้ใช่เพราะว่าคาดหวังไปแล้วมีคนคาดหวังไปแล้วว่าครับผมก็รอดูกันแน่นะสรุปก็คือว่ายังไม่ใช่เลยใช่แล้วเวลาไปงานแต่งอ่ะคนถามอ่ะคนถามเรากดดันไหมถามว่าอะไรเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะถึงคิวไม่กดดันเราก็แค่แบบแซวๆมากกว่าเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะครับแต่ไม่ค่อยควงกันออกกันแต่งเพื่อนเหมือนกันนะคู่เราอะต่างคนต่างแยกกันไปก็มีครับบางทีน้อยมากใช่
ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบถ้าอย่างนั้นก็ต้องรู้จักทั้งสองฝ่ายอ๋อก็คือส่วนใหญ่ก็คือแยกกันไปเพื่อนเธอก็ไปเพื่อนฉันก็ไปหยุดเฮ้ยอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นมาต่อกันที่แบบเปิดปีใหม่มาก็เต้นอีกหนึ่งคลิปเต้นอีกหนึ่งคลิปล่าสุดเนี่ยคลิปเต้นไงที่จันจิตเต้นกับเธอไงใช่ครับก็คือน้องก็มาแบบง่ายๆเลยครับแบบว่าลองทำนี้พี่โอลองทำอย่างนี้ได้3ท่าแล้วมารวมกันได้คลิปแล้วเราง่ายๆคือซ้อมมันเหมือนกระแสที่ซ้อมเลยก็แค่ลองซ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากใช่ไหมมันเต้นยังไงนะคลิปล่าสุดมันเต้นยังไงพี่โอโอ้ยลืมแล้วเนาะยังไม่เต็มเพลงเลยเต้นยังไงนะอะไรอ่ะ1 2 3อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แต่เพื่อนแซวบอกว่าแบบเสียตังค์เหมือนกันจ้างมาริโอเต้นเนี่ยจริงไหมจริงต้องจ้างพี่โอเต้นเนี่ยจริงเปล่าไม่ถึงกับจ้างครับแต่ว่าต้องมีเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรหน่อยมีค่าตัวเป็นค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้ถึงซิปไม่ครับแต่เขาไม่คนสอนนะครับคนสอนสเต็ปอันนี้เป็นกติกาของเราว่าบอกเขาว่าถ้าสมมติอยากจะเอาเราไปทำคอนเทนต์คุณจะต้องมีค่าตัวก็แบบแซวเล่นแหละครับบางทีก็อาจจะได้หรือไม่ได้แล้วแต่แต่ก็เอาจริงใช่ไหมก็เอาเรามีลิมิตไหมลิมิตไหมว่าปีนึงได้กี่ครั้งเพราะมันไม่ค่อยบ่อยปีนึงสองครั้งอะไรอย่างงี้ไหมถ้าคลิปเต้นกับเขาเนี่ยมันแล้วแต่แบบจังหวะด้วยครับใช่แล้วคลิปมีกี่เทคโอ้ครับคลิปมีกี่เทค20กว่าเทคง่ายๆ20ไม่จําแฟนเราเป็นสายคอนเทนต์เราไม่ซัพพอร์ตเค้าหน่อยหรอก็มี20เทคไม่20เทคก็ตั้งใจแล้วนะคลิปเธอน้อยไงคลิปเธอน้อยอย่าเพิ่งขึ้นสิผมไม่ขึ้นนะแต่ผมรู้สึกแค่20กว่าครั้งอ่ะแต่30อ่ะแต่เราก็เป็นคนใจเย็นใช่มั้ยเวลาแบบหลายๆทีก็เริ่มแบบ20ก็เริ่มหงุดหงิดแล้วไม่ได้แต่เทคเท่าไหร่คุณหงุดหงิดตั้งแต่เทคเท่าไหร่10โอ้เทค5ก็เริ่มไปเพราะว่าลืมท่าด้วยอะไรด้วยเค้าลืมท่าผมลืมเค้าไม่ลืมเวลาแบบไม่จอยแล้วจะบอกเค้ายังไงแบบเฮ้ยพอแล้วแหละเราว่าโอเคแล้วแหละอันนู้นก็โอเคแล้วแหละแล้วเค้าทําไงให้เราแบบไม่ลดละความพยายามอ่ะเค้าบังคับอะไรแต่อีกนิดจะเป๊ะแล้วนะอีกนิดอีกนิดไปเรื่อยใช่ต้องเสียงอ่อนๆมั้ยครับเค้าต้องเสียงอ่อนๆมั้ยกว่าจะให้โอยอเค้าก็จะนิ่งๆครับนิ่งๆเหนื่อยมั้ยตั้งใจกว่าจะได้1คลิปเหนื่อยมั้ยเหนื่อยนะครับแล้วบอกเค้ามั้ยว่าเราเหนื่อยบอกสรุปการเป็นการออนกันเขาก็บอกเต้นให้ดีจะได้ง่ายเร็วเข้าใจความเป็นดาวติ๊กต็อกของเขาอย่างเข้าใจครับมันไม่ง่ายไม่อยากเข้าไปอยู่ในโลกของเขาบ้างหรอนี่ก็เข้าไปอยู่แล้วเลือกมาเหยียบเองไงแต่ครับเหนื่อยไปแล้วไปเล่นเต็มตัวพอแล้วแหละค่อยๆไปอย่าไปเยอะถ้าพี่โอเต้นเองอ่ะรับรองคลิปนั้นแบบ3ล้านวิวใช่คนเดียวกองดูเดี๋ยววันนึงผมจะทำให้เป็นอย่างเริ่มเออ2 3ไป1 2 3เดี๋ยวก่อนก็ได้เหรอแล้วเวลาได้อยู่เวลาคลิปเต้นอะไรพวกนี้มันเหนื่อยกว่าการเล่นละครหรือการออกอีเวนต์อีกมั้ยเต้นคลิปเต้นคลิปนึงเนี่ยมันคนละแบบครับแต่ว่ามันก็สนุกนะครับเพราะว่ามันก็ได้ฝึกอะไรเงี้ยฝึกอะไรฮะความอดทนใช่ความอดทนอะไรโอ้อีกเรื่องนึงร่วมงานกับพี่จองกับทะเลเจ้าทะเลบ้างค่ะอ๋อก็ดีใจครับได้เจอทั้งพี่จองทั้งคาเลนด้วยก็ผมก็จริงๆเจอเขายังไม่ได้เคยดูคลิปเขาอะแล้วก็กลับไปก็ดูว่าเออเขาน่ารักอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าทำไมคนรักเขาเยอะเป็นงานอะไรโอ้ที่ร่วมงานกันเตอร์ป่ะครับเป็นงานของ Samsung ครับเราได้มีสอนภาษาไทยเขาไม่ชอบเขาชอบถามภาษาไทยไม่เขาไม่ได้สอนอะไรเลยโอ้ลินแบบเขาได้ไหมพี่เขาพูดภาษาจีนได้ชาจังใช่พี่คันแรงเขาก็จะพูดไม่ค่อยชัดเขาจะไปตามซบตามกับพี่จูดี้อะไรเงี้ยชอบครับก็เขาก็น่ารักอะครับจริงๆมีแฟนคลับเขาเยอะอะไรเงี้ยจริงเขาว่ารับเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่แบบรับงานยากเหมือนกันเออแล้วแบบเราเป็นแบบเราได้ร่วมงานอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็มีแบบคนโอ้ฟูไม่เท่าไหร่คนรอบๆข้างฟูหนักเลยอะไรฮะใจโดยเฉพาะใจสิจ๊ะจักโดยเฉพาะพี่โชเพราะว่าแบบเขาน่ารักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คนรอบข้างเขาเป็นแฟนคลับติดตามบางคนติดตามเขาก่อนที่เขาจะดังอีกจะมีโอกาสได้แบบมาคอลแลบกันไหมกับช่องโอ้ใช่มีโอกาสหวังว่าพี่ทูถ้าชวนจองกับพี่คาเลนเขาจะขึ้นโอลาลาผมจะเปิดแอร์ให้เย็นโอเคโอ้ยชวนลองชวนพี่คาเลนกับพี่จองก็ฝากชวนพี่คาเลนกับพี่จองด้วยจ้าโอลาลาว่างอยู่ใช่มาเอ็กกันได้นะจ๊ะหรือว่าถ้าพี่จองพี่คาเลนอยากพาพี่โอไปเที่ยวอย่างนี้ได้ไหม
หูลำบากที่ทะเลแบบไปที่ลำบากไปได้ไม่เราทำไปที่มันล่ามเป็นช่วยเขาไงได้ได้ผมแลกการคอลแลบไงได้เราไปเขาเทสหนึ่งเขาว่าเราเทสหนึ่งได้ก็อย่างไรไหนคะคิดว่าถ้าไปดูจองคันก็จะไปแบบชิลๆแบบเขาเพราะเขาไปแบบทุกที่จริงใช่พี่เขาลงพอได้หมดโอ้โหเขาหนักเลยปีแล้วเขาหนักกว่าโคตรละลายเขาจริงเขาไปสุดไงใช่เออครับสัญญาสัญญาสัญญาพี่โอ้ครับสัญญากับสัญญาต้องเป็นสัญญาเออสัญญาว่าสัญญานี้อยู่ไหมยังไงบ้างอะไรนะพี่คือหลายๆคนเริ่มแบบเริ่มทยอยไม่ต่อแล้วอะไรเงี้ยคนตัวโอ้ล่ะก็ยังมีสัญญาอยู่ใช่สัญญากับพี่โชว์สัญญากับพี่โชว์ไม่มีสัญญากับช่องมีต่อไปหรือว่าเหลือมันยังอยู่ในสัญญาหรือว่ายังอยู่ในสัญญาหรือว่าเพิ่งต่อใช่ครับอ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดจ้ะประมาณกี่ปีพอบอกได้ไหมสักพักนึงเลยมีสักพักเลยก็ยังแฮปปี้อยู่แฮปปี้ปีนี้มีละครแต่พี่โอมีสิครับกี่เรื่องฮะเล่าเลยหนึ่งเรื่องทุกวันกับแต้วใช่ไหมใช่ครับกับแต้วพอโอ้เห็นแบบว่าเพื่อนๆไอ้อย่างแต้วเองไปเป็นอิสระแล้วอะมันมีผลกับเราไหมมันแบบอุปทานหมู่ไหมก็ไม่นะครับผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตัดสินใจของส่วนบุคคลนะครับการเติบโตแต่ละคนใช่การเติบโตของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับว่าทุกคนก็มีแบบแนวทางของตัวเองมีแบบอนาคตที่มองเอาไว้แต่พี่โอยังแฮปปี้ตรงนี้แฮปปี้อยู่จ้ะอยู่นะจอให้แฟนๆได้หายคิดถึงใช่จ้ะละครได้ดูเมื่อไหร่บอกแฟนๆค่ะละครก็เร็วๆนี้นะจ้าในวันที่ฝนทั้งคายครับอันนี้ชื่อเรื่องอะฮะใช่เป็นดราม่าขอบคุณค่ะก็ฝากไปด้วยครับกับแต้วณัฐพรนะครับไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีแล้วเหรอในวันที่ฝนพังคายครับมันแปลว่าอะไรในวันที่ฝนพังคายแต่วันนี้ไม่ได้พี่ถามไทยจอยบีบมาปะเนี่ยจอยจะแปลบีบมาเออมีพี่รุ่นนะเนี่ยพังพายหมายความว่าพังครูไม่เคยเห็นพังครูพังพายคืออะไรมากมันทำให้พังพายพังครูอ๋อมันหลายอย่างครับแต่ก็ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยกล้องนี้ครับจริงไม่ฟังผมเลย